พี่ลินยูนิคพี่ลินยูนิคชอบอย่างเราผมใช้ลูกนี้เวิร์กไหมพี่ตัวนี้ใช้มานานยังผ่ากล้องเหรอหรืออะไรมันพอสามพอสามเวิร์กดีกว่าแล้วผมว่าอยากได้ตอนแรกอยากได้ตัวนี้แล้วก็แบบไปได้ซัมซุงมาแทนใช่เลยเพื่อนไม่รู้ว่ามีแต่เบอร์ฟองเฮ้ยหมายรั่วเมื่อก่อนพี่ก็เต้นหนึ่งก่อนใช่พี่เต้นตั้งแต่เด็กแล้วพี่เรียนกับครูเอ๋อ่ะรู้จักครูที่สอนเทปก็เลยรู้จักเทปใช่ครับรู้จักจากเรียนเทนนิสด้วยกันครูเอ๋น่าจะสอนที่แฮนโลอยู่แหละผมไม่เคยครูชื่อแบงค์อ่ะคอลัมน์อยู่ในเกมเซนแมนอ๋อไม่ได้เรียนกับคุณแจ็คหรอไม่ครับดีที่คอร์ดไหนอ่ะเมื่อก่อนคอร์ดตอนแรกเขาจะอยู่เกียรติภัณฑ์ที่ตรงแถวบางนาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่นี่อุ้ยแต่บ้านมาอยู่แถวนี้ใช่ใช่โอ้แล้วไปเรียนที่นู่นเลยก็เมื่อก่อนนะเขาจะมีรถตู้รับจากสงขลาแล้วก็ทางเสาที่ไม่อย่างกูเอ๋อะไม่รู้รู้จักสวนกุหลาบตังสิทธิ์ไหมโรงเรียนรู้จักก่อนที่พี่ฝึกอะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับโรงเรียนเลยเดินไปซ้อมได้เลยก็เลยไอเจมก็เรียนสวนกุหลาบอยู่แล้วแบบจะซ้อมง่ายแล้วก็มีไอเปาไอคนไม่รู้รู้จักหรือเปล่าไอเปาไอเจฟพี่อะจะเรียนกับกูเอ๋เป็นลูกศิษย์กูตอนนี้พี่30ใช่ครับก็น่าจะลุ้นแบบรุ่นบอมทันนี้เก่งๆดีพี่ก็จำไม่ได้ครับคิดเก่งใจลืมพอผมผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายไม่ค่อยมีใครอ๋อเหรอตอนแรกพี่นึกว่าเรียนกับมูนหรือว่าเรียนกับครูแจ็คชีวิตสวนทางกับมวลตลอดจนกว่าจะกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยแบบเคยเรียนโรงเรียนก่อนใครเราก็โรงเรียนเดิมอยู่คนละห้องเป็นเด็กแข็งไม่ตัวโหเฮ้ยกูไปเหนียวอย่างนี้เลยดูในคลิปอะโยนคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดเฮ้ยกิ๊บลื่นมั้ยเนี่ยกูเห็นแล้วว่าทำไมมึงบอกมาเดี๋ยวพี่ขายกิ๊บ
คิดมีจะเป็นเน็ตไปใช้แล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหมาดูหน่อยมาดูมันเหมือนกันแหละมาร์คแต่มันหนาไปนั้นเนี่ยจริงๆไม่ต้องหนาขนาดนี้ก็ได้พี่ว่ามันหนักแต่บาลานซ์เสียโอ้พันอัพทำไมล่ะมาเดี๋ยวพี่ทำให้ป้าแล้วมันไม่เสียเสียเขาไม่พันอัพกันป้าบอกทำเป็นทีนิดไปได้ทีนี้มันแบบเวทมันไม่ค่อยแมตเตอร์เท่าไหร่อ่ะเพราะมันหนักมากแต่แบบมีผลมันลื่นหรอก็เลยซื้อมาก็ไม่เก่าแต่ว่าตั้งแต่5,000 ครับที่ขายในประเทศถอดออกเลยเปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวไปดูหน้าโบไม่ต้องเก็บนะครับอันนี้คูชั่นนะฮะไม่เราไม่เจ็บแล
ลาตีแป้งเขาต้องเอากิฟต์ในออกแต่ว่าน้องพี่มันเอากิฟต์ในออกจริงมันมีกิฟต์มันกิฟต์แค่นี้อะรีเพลสรีเพลสเมนกิฟต์ถ้าแบดมินตันต้องเอาออกเพราะว่าถ้าเราพันกิฟต์ครับใช่ปะบาลานซ์มันจะเสียแต่อย่างที่พี่บอกเทนนิสมันเวทมันไม่ได้กรรมเดียวมันไม่มีผลแต่แบดอะกรรมเดียวเท่านั้นจบแล้วเหรอ